กลางดึกของคืนวันที่29ตุลาคม2544ขณะที่ผับกำลังใกล้เลิกเจ้าที่ตำรวจนำโดยพันตำรวจโทสุทินพ่วงทรัพย์ร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์บุญชัยศรีและดาบตำรวจสุวิชัยรอดวิมุตหรือดาบยิ้มได้เข้ามาตรวจสถานบันเทิง20 Club โรงแรมเจ้าพญาปาร์คผับดังย่านรัชดาภิเษกภายในพบนักเที่ยวและกลุ่มลูกชายของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงซึ่งมีนายดวงเฉลิมนายวันเฉลิมและลูกน้องผู้ติดตามอีกจำนวนหนึ่งต่อมาทั้งสองฝ่ายเกิดการโต้เถียงมีปากเสียงกันขึ้นเนื่องจากคนฝั่งของนายดวงเฉลิมได้เหยียบเท้าร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์และหนึ่งในคนร้ายได้ใช้ปืนยิงดาบตำรวจสุวิชัยรอดวิมุตจนเสียชีวิตท่ามกลางแสงไฟสลัวในผับดังกล่าวคดีฆ่าดาบยิ้มถือเป็นคดีสะเทือนขวัญที่ถูกสังคมจับจ้องมากที่สุดในขณะนั้นเพราะผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์และตกเป็นผู้ต้องหาลั่นไกคือดวงเฉลิมอยู่บำรุงลูกชายคนเล็กของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนักการเมืองดังย่านฝั่งทนหลังเกิดเหตุดวงเฉลิมหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแม้ตำรวจจะระดมกำลังเข้าค้นบ้านพักย่านบางบอนและบ้านนักการเมืองท้องถิ่นที่คาดว่าดวงเฉลิมจะไปหลบกบดานอยู่แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่พบแม้แต่เงาแต่ด้วยพฤติกรรมการหลบหนีและภาพลักษณ์ของครอบครัวอยู่บำรุงในขณะนั้นทำให้ดวงเฉลิมตกเป็นจำเลยของสังคมอย่างปฏิเสธไม่ได้ขณะเดียวกันคะแนนความสงสารก็ถูกเทไปอย่างนางสุภัตราและเด็กชายกิติศักดิ์รอดวิมุตภรรยาไม้และลูกชายของดาบยิ้มที่ต้องขาดเสาหลักของครอบครัวไปฝ่ายยอดคุณพ่ออย่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ออกหน้าปกป้องลูกชายแบบเต็มตัวทั้งยืนยันนั่งยันและนอนยันอยู่ทุกวันว่าดวงเฉลิมไม่ได้หลบหนีไปไหนแค่หลบไปตั้งหลักเพราะกลัวความไม่ปลอดภัยส่วนคนที่ยิงดาบยิ้มตายคือไอ้ปืดคนสนิทผู้ติดตามลูกชายแต่พนักงานสอบสวนกลับไม่ได้ให้ความสนใจนำมาเป็นสาระสำคัญของคดีดวงเฉลิมหายตัวไปกว่าครึ่งปีก่อนจะโผล่เข้ามอบตัวที่สถานทูตไทยในมาเลเซียเมื่อเช้าวันที่2พฤษภาคม2545ก่อนจะถูกส่งตัวกลับมาดำเนินคดีซึ่งพนักงานสอบสวนได้ตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแต่ไม่มีการตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงานทำให้พนักงานสอบสวนถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนในวงการตำรวจด้วยกันมากพอสมควรหลังจากนั้นพนักงานอัยการได้ส่งฟ้องดวงเฉลิมกับพวกอีก2คนประกอบด้วยนายกฤตพัฒน์จาตุรานนท์นายสุพจน์แสงอนันต์เป็นจำเลยต่อศาลอาญาในความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นและร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายส่วนนายวันเฉลิมอยู่บำรุงพี่ชายคนกลางและพันตำรวจตรีสราวุฒิสกุลมีฤทธิ์อดีตสารวัตร191ถูกฟ้องเป็นจำเลยในความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยใช้กำลังประทุษร้ายและช่วยเหลือให้ผู้กระทำความผิดไม่ให้ถูกจับกุมด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ไม่ยอมละความพยายามง่ายๆได้นำตัวไอ้ปื้อหรือนายเฉลิมชนบุรีสมัยเข้ามอบตัวอีกรอบแต่ก็ถูกเมินอีกตามเคยเนื่องจากในทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะนั้นเห็นว่าไอ้ปื้อไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีต่อมาคดีฆ่าดับยิ้มก็เข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลโดยเริ่มสืบพยานโจทย์นัดแรกเมื่อวันที่1กรกฎาคม2545โดยพนักงานอัยการนำนางสุภัตราขึ้นเบิกความเป็นพยานโจทย์ปากแรกต่อด้วยพยานสำคัญอีกหลายปากไม่ว่าจะเป็นพันตำรวจโทสุทินทรัพย์พ่วงรองผู้กำกับการ1กองปราบปรามร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์บุญชัยศรีรองสารวัตรแผนก5กองกำกับการ2กองปราบปราม10ตำรวจตรีทศพลอ่อนพันธ์ตำรวจประจำกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191นางสาวนฤมลวงเสือนายสมภพสุพิศาและนางสาวทิตินันท์ฤทธิ์วัฒนพงศ์ซึ่งล้วนแต่อยู่ในคลับ20ผับขณะเกิดเหตุทำให้ผู้สันทัดกรณีในวงการกฎหมายหลายคนเชื่อว่างานนี้ดวงเฉลิมรอดยากส่วนแนวทางการต่อสู้คดีของทีมทนายความจำเลยที่นำทีมโดยทนายมือดีสมหมายกู้ทรัพย์มุ่งนำสืบพยานพุ่งเป้าไปที่ประเด็นแสงไฟในคลับ20คืนเกิดเหตุเพื่อชี้ให้ศาลเห็นว่าพยานโจทย์ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าดวงเฉลิมเป็นผู้ลั่นไกยิงดาบยิ้มนอกจากนี้ยังมีพยานปากคนสำคัญอย่างพลตำรวจตรีวิชิตสมาธิวัฒน์
แพทย์ผู้ทำการชันสูตรพลิกศพเบิกความหักล้างพยานโจทย์ในประเด็นวิถีกระสุนเนื่องจากบาดแผลจากหน้าผากด้านขวาลงไปทะลุท้ายทอยด้านซ้ายเป็นไปได้ยากที่ดวงเฉลิมจะยืนประจันหน้ากับดาบยิ้มขณะลั่นไกสังหารตามคำให้การของพยานโจทย์สุดท้ายศาลอาญาพิจารณาพยานหลักฐานนำสืบทั้งสองฝ่ายแล้วมีคำพิพากษายกฟ้องนายกฤตพันธ์จาตุรานนท์นายสุพจน์แสงอนันต์และนายดวงเฉลิมอยู่บำรุงเนื่องจากพยานหลักฐานโจทย์ขัดแย้งกันในสาระสำคัญอย่างสิ้นเชิงไม่มีน้ำหนักให้เชื่อว่าจำเลยทั้ง3คนร่วมกันฆ่าดาบสุวิชัยรอดวิมุตอีกทั้งผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เขาไม่สามารถทำให้ศาลเชื่อได้โดยปราศจากข้อสงสัยได้ว่าจำเลยที่5คือนายดวงเฉลิมอยู่บำรุงเป็นคนยิงผู้ตายจนเสียชีวิตจึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนี้ให้กับจำเลยส่วนนายวันหรือวันอยู่บำรุงศาลพิพากษาจำคุกข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานแต่ไม่เป็นอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจพิพากษาให้จำคุก1เดือนปรับ 1,000 บาทแต่เนื่องจากจำเลยไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนและให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีโดยโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้1ปีและสั่งห้ามเที่ยวสถานบันเทิง1ปีคำพิพากษายกฟ้องดวงเฉลิมทำให้เกิดคำถามขึ้นมากมายเพราะสังคมได้พิพากษาไปแล้วว่าดวงเฉลิมคือฆาตกรมีหนำซ้ำต่อมาพนักงานอัยการมีความเห็นไม่สมควรยื่นฟ้องจำเลยทั้ง5คนโดยให้เหตุผลว่าที่ศาลชั้นต้นอ้างไว้ในคำพิพากษามีความสมเหตุสมผลโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เรื่องวิถีกระสุนและระยะห่างจากผู้ตายกับผู้ยิงที่จะต้องเป็นลักษณะการกดปากกระบอกปืนประชิดซึ่งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงได้เช่นเดียวกับนางสุภัตราภรรยาไม้ของดาบยิ้มที่ยอมถอยมายื่นอุทธรณ์เช่นกันทำให้คดีนี้ถูกปิดลงแค่ศาลชั้นต้นเท่านั้นแม้ดวงเฉลิมหรือดวงอยู่บำรุงจะพ้นบ่วงในคดีฆ่าดาบยิ้มแต่ก็ยังไม่สามารถกลับเข้ารับราชการทหารได้และต่อมาในรัฐบาลที่นายสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมได้มีคำสั่งคืนยศให้ร้อยตรีดวงอยู่บำรุงจากนั้นร้อยตรีดวงได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับหมวดกองร้อยสารวัตรทหารกองพันสารวัตรทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมในยุคที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลและร้อยตำรวจเอกเฉลิมไปรองนายกรัฐมนตรีดูแลด้านความมั่นคงวันที่27กรกฎาคม2555พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผบ.ชน.ได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงกลาโหมกรณีโอนย้ายข้าราชการเพื่อให้ร้อยโทดวงอยู่บำรุงสังกัดกระทรวงกลาโหมไปสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีการโอนย้ายมาเป็นรองสารวัตรศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาลยศร้อยตำรวจเอกโดยพลตำรวจโทคำนนวิทย์ทุบกระจ่างผบ.ชน.กล่าวว่าการรับโอนร้อยโทดวงอยู่บำรุงลูกชายของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงจากทหารมาเป็นตำรวจนั้นเหตุเป็นเพราะยิงปืนแม่นได้คะแนนเต็มย้ำว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองวันที่6มิถุนายน2560ร้อยตำรวจเอกดวงในเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งจากนายเวรผู้บังคับการตำรวจสันติบาล4เป็นสารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครยศพันตำรวจตรีและในวันที่9เมษายน2563ได้เลื่อนยศเป็นพันตำรวจโทซึ่งเป็นการเลื่อนไหลไปตามวาระปกติส่วนนายกิติศักดิ์รอดวิมุตลูกชายของดาบสุวิชัยรอดวิมุตหรือดาบยิ้มหลังจากเรียนจบชั้นปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บรรจุเข้ารับราชการตำรวจในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2555